ความรู้สึกแตกต่างกันเยอะมากเพราะว่าซีรีส์เนี่ยก็คือแทบจะเป็นแบบชีวิตจริงเราแทบจะไม่ต้องทำอะไรเลยก็คือไปเวิร์กช็อปก็แตกต่างการเวิร์กช็อปก็คือแตกต่างกันอยู่แล้วอะไรเงี้ยแล้วก็ในเรื่องมนต์รักลูกทุ่งมันจะมีความจริงจังมากขึ้นความเป็นละครความเป็นสิ่งที่แบบว่าเขาเคยทำมาก่อนแล้วก็กลับมาทำอีกรอบนึงอะไรเงี้ยเหมือนเป็นการรีเมคอีกรอบที่มันแบบปัจจุบันมากขึ้นแล้วก็ต้องเหมือนทำการบ้านเยอะกว่าเดิมกว่าซีรีส์อะไรเงี้ยรู้สึกว่าอันนี้จะเป็นสิ่งที่ยากแล้วก็ท้าทายมากๆจริงไม่รู้เลยว่ายังไงแต่รู้แค่ว่ามีสัมภาษณ์สื่ออันนึงที่พี่ชัยเป็นคนพูดว่าแบบจะให้น้องชาร์ลอตต์มาเล่นเป็นทองกวาวอะไรเงี้ยตอนแรกเราก็ยังแบบว่าเอ้ยป้าป้าจะให้หรือเปล่าอะไรเงี้ยสุดท้ายก็คือก็ได้มาเล่นแน่นอนเพราะว่าเป็นเวอร์ชันที่ทันสมัยมากขึ้นก็จะมีแบบความหัวสมัยใหม่มากขึ้นความแบบอาจจะมีความแก่นนิดนึงเพราะว่าเราต้องแบบว่าอยากออกจากกรอบที่พ่อกับแม่ได้ตีเอาไว้ให้เราอะไรเงี้ยแล้วก็ในเรื่องของความรักก็จะมีความเข้มข้นตรงที่ว่าจะถูกกีดกันเหมือนพาร์ทก่อนๆเลยก็จะต้องมาดูว่าจะโดนกีดกันยังไงบ้างจะมีวิธีการที่แบบสื่อใจกันยังไงอะไรไม่เคยเลยแต่ว่าเคยดูผลงานพี่เขามาก่อนแล้วอะไรเงี้ยแล้วรู้สึกว่าเขาเล่นแบบเขาเล่นดีอ่ะด้วยความที่แบบเป็นนักแสดงแบบมากความฝีมือไม่นักแสดงมากกว่าถูกแล้วไม่เลยก็ไอ้ก็คิดว่าเขาจะแบบสอนเราด้วยในเรื่องของการแสดงอะไรเงี้ยเหมือนเวลาเข้าฉากอะไรก็จะแบบส่งกันได้อย่างงี้มากกว่ามันไม่รู้เลยว่ามันจะดียังไงเพราะว่าเราเพิ่งเวิร์กช็อปไปแค่รอบเดียวแต่ว่าเป็นเวิร์กช็อปที่สามารถทำให้เราจินตนาการในสิ่งที่แค่หลับตาแล้วก็ฟังแล้วก็จินตนาการตามแล้วก็จะรู้สึกไปเองอย่างเงี้ยเหมือนในเวิร์กช็อปบอกว่าแบบให้นอนหลับตาจินตนาการว่าตัวเองเดินอยู่ในป่านะเท้ากำลังเหยียบดินนะแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยเท้ามันเหยียบดินจริงๆว่ะอะไรอย่างงี้แบบมันคือล้ำลึกล้ำมากๆอะไรอย่างงี้รู้สึกว่าก็เป็นอีกพาร์ทนึงที่เราแบบน่าสนใจอะอยากรู้ว่าเราสามารถไปในทิศทางไหนได้บ้างอะไรเงี้ยแบบเราจะดราม่ายังไงให้มันแบบ5 4 3 2ร้องไห้อย่างเงี้ยจะมีวิธีการไหนบ้างก็ต้องรอดูค่ะก็ฝากทุกคนนะคะเป็นกำลังใจให้ชาร์ลอตพี่มิวแล้วก็พี่ๆนักแสดงทุกคนนะคะรวมถึงทีมงานเบื้องหลังทุกคนเลยที่แบบว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องมนต์รักลูกทุ่งนะคะอยากให้กำลังใจแล้วก็เปิดใจกว้างๆกับเวอร์ชันนี้นะคะดูละครให้สนุกแล้วก็มีความสุขเพราะเราก็อยากสร้างความสุขให้หลายๆคนได้เห็นกันในเวอร์ชันปัจจุบันเวอร์ชันนี้ค่ะก็พอติดตามด้วยนะคะทุกคนค่ะน้อมรับคำติชมทุกอย่างแล้วก็พร้อมพัฒนาความสามารถทางด้านงานแสดงเรื่อยๆเพื่อให้ทุกคนได้ติดตามเราต่อไปเรื่อยๆค่ะบ๊ายบาย